วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast เพื่อไทยเปิดเกมเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นประเทศถึงจะหลุดกับดักคณะรัฐประหารคนไทยคุ้นเคยกับคำว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนน่าจะช่วงการเลือกตั้งใหญ่ปี2562ที่ผ่านมาในทางทฤษฎีอธิบายง่ายๆว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์หรือการลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตร์คือการที่ผู้ลงคะแนนไม่เลือกพรรคที่ตนเองสนับสนุนมากที่สุดแต่หันไปลงคะแนนให้กับพรรคที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งเพราะไม่ต้องการให้เสียงต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์การตัดสินใจดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดคุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดยอมเลือกพรรคที่ตัวเองไม่ได้ชอบมากที่สุดแต่จำเป็นต้องเลือกเพื่อให้มีโอกาสชนะในศึกการเลือกตั้งภาพรวมแต่ก็มีความเห็นอีกสายหนึ่งคัดค้านว่ามองว่าไม่จำเป็นต้องยึดถือเรื่องการเลือกตั้งการลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์อะไรเพราะเสียงหนึ่งไม่ได้กระทบต่อภาพรวมใหญ่ของการแข่งขันขนาดนั้นหากจะพูดให้เห็นภาพว่าวาทกรรมไหนที่อธิบายทฤษฎีการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีก็คงต้องยกเรื่องไม่เลือกเราเขามาแน่ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเมื่อ10ปีก่อนวลีไม่เลือกเราเขามาแน่แพร่หลายไปทั่วและส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากฝั่งหนึ่งได้รับชัยชนะเหนืออีกฝั่งหนึ่งไปล่าสุดก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปีนี้ผู้สมัครบางคนก็ทิ้งบอมใช้ยุทธศาสตร์ไม่เลือกเราเขามาแน่เหมือนในอดีตแต่ผลสุดท้ายก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จสำหรับประเด็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์กลายมาเป็นประเด็นสำคัญทางวิชาการและในหน้าข่าวถูกหยิบยกมาถกเถียงในฐานะเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ใช้ต่อรองเล่นอยู่ในเกมกติการรัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งปี2560โดยเฉพาะในฝ่ายพรรคการเมืองหรือกลุ่มก้อนการเมืองฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มก้อนอำนาจเดิมที่มีการปะทะกันทางความคิดเรื่องนี้อย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งมองว่ามีความจำเป็นต้องยึดเรื่องการเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพราะไม่งั้นจะพากันแพ้ไม่สามารถเอาชนะขั้วอำนาจเดิมที่เป็นผู้กำหนดกติกาได้แต่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าต้องซื่อตรงต่ออุดมการณ์เลือกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่เชื่อมและยึดโยงกับประชาชนยึดมั่นในหลักการระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นพรรคมาจากมวลชนและในการเลือกตั้งที่จะถึงในปี2566นี้ไม่ว่าระบบการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรแน่นอนประเด็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์จะกลับมาเป็นวิวาทะทางการเมืองและวิชาการอีกครั้งครั้งนี้จะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำหากบริบทการเมืองไทยยังดำเนินไปเช่นนี้แม้ตัวระบบเลือกตั้งจะยังออกมาไม่ชัดเจนก็ตามเพราะหากดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มค่อนทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านก็มีวิวาทการเมืองเรื่อยมาตลอดนับตั้งแต่เลือกตั้งปี2562จนถึงปัจจุบันและดีกรีความรุนแรงไม่ได้ลดลงเลยแม้จะเป็นภาพการจับมือนั่งคู่กันในสภาแต่ปรากฏความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์หลักการตั้งแต่ระดับแกนนำของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองไปจนถึงวิวาทกันอย่างรุนแรงในโลกโซเชียลจนผลิตคำเหยียดมามากมายทั้งนางแบกติ่งส้มบลาบลาล่าสุดคือวิวาทะอมรรัฐโชคตมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ที่ให้สัมภาษณ์สื่อตอบคำถามถึงความเป็นเสื้อแดงเป็นแดงเฉดไหนอมรรัฐตอบว่าเป็นเสื้อแดงที่เป็นเฉดที่เป็นเฉดที่ไม่ใช่แบบที่เขาเรียกกันว่าขี้ข้าทักษิณจนกลายเป็นวิวาทะใหญ่โตร้อนจนทักษิณชินวัตรอดีตนายกต้องออกมาโพสต์ลงบัญชีทวิตเตอร์ทางการว่าผมไม่มีใครเป็นขี้ข้าครับมีแต่เสื้อแดงที่มีพระคุณที่ไม่เคยลืมผมแม้ออกจากแผ่นดินเกิดมาถึง16ปีแล้วครับนี่เป็นตัวอย่างสัญญาเล็กๆของความไม่ตรงกันที่จะขยายใหญ่ขึ้นในศึกเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงเพื่อไทยจึงเลือกแทงเกมผลักดันแนวทางเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ดังที่นายแพทย์ชนนาถสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดในโอกาสเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพ9คนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาชัดเจนว่าเพื่อไทยมองเรื่องการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คือทางออกประเทศเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ฝ
ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยคือเพื่อไทยจะนำพาประเทศออกจากวิกฤตเราพร้อมเลือกตั้งนายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อมา25พฤศจิกายนนายภูมิชัยเวชยชัยกุนซือเพื่อไทยโพสต์ข้อความทวิตเตอร์เรื่องนี้ว่าต้องเลือกตั้งแบบยุทธศาสตร์เท่านั้นประเทศถึงจะหลุดจากกับดักรัฐบาลและคณะรัฐประหารระบุว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นจึงจะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรัฐบาลคณะรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลเผด็จการแปลงร่างในเสื้อคลุมประชาธิปไตยที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในหลุมดำมา8ปีเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่มีโอกาสเป็นแกนนำเพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะนำพาประเทศพ้นกับดักและทำให้ประชาชนและเยาวชนมีอนาคตเลือกตั้งครั้งหน้าจึงน่าจับตาการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์จะถูกใช้กับทุกฝั่งนอกจากพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเจอเรื่องนี้ไม่แพ้กันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ